ใฝ่ฝันคือการขึ้นสู่อำนาจในระบอบประชาธิปไตยแบบสภาเปรสิเดียมในขณะนี้กลุ่มที่ดำเนินการไม่นั่งลงไม่มีการประท้วงเพราะไม่มีการระบุชื่อบุคคลใดนั่งลงก่อนให้ท่านนายกพูดก่อนเวลาพูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีผมอนุญาตให้พูดเสมอนั่งลงในขณะนี้กลุ่มที่ดำเนินการก่อกวนความไม่สงบอยู่นอกสภาเพื่อจะสร้างความวุ่นวายเพื่อนำประเทศไทยไปสู่ระบอบสภาเปรสิเดียมส่วนหนึ่งก็คือบุคคลกลุ่มนี้ประการที่3ผมได้รับการร้องขอจากผู้สาธารณชนจำนวนมากให้มารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อป้องกันและรักษาไว้ซึ่งศาสนาพุทธที่กำลังถูกบุคคลกลุ่มหนึ่งก่อตั้งศาสนาขึ้นมาใหม่โปรดรักษาความสงบนะครับโปรดให้ความเป็นธรรมเวลาพูดถึงท่านนายกนี่ทุกคนอยู่ในความสงบโปรดรักษามารยาทด้วยเชิญนะประการที่4เมื่อพลเอกสุจินดาคลาประยูรยอมเสียสัตว์เพื่อชาติก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีภายใต้การสนับสนุนของพรรคการเมือง5พรรคคือพรรคสามัคคีธรรมพรรคราษฎรพรรคชาติไทยพรรคกิจสังคมและพรรคประชากรไทยกระแสต่อต้านของประชาชนต่อการสืบทอดอำนาจของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติก็เริ่มชัดเจนและมีแนวร่วมมากยิ่งขึ้นวันที่8เมษายน2535เพียง1วันหลังพลเอกสุจินดาได้เป็นนายกรัฐมนตรีเรืออากาศตรีฉลาดวรชัดปลดข้าวประท้วงและประกาศว่านี่เป็นวิธีการต่อสู้โดยสันติเพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกทำให้ตลอดเดือนเมษายนปีนั้นเกิดการประท้วงรัฐบาลพลเอกสุจินดาหลากหลายรูปแบบทั้งในและต่างประเทศคือรู้สึกผิดหวังมากๆตอนที่พลเอกสุจินดาพูดออกมาว่าผมเสียสัตว์เพื่อชาติตอนนั้นเนื่องจากความรู้สึกที่คนรู้สึกมาตลอดเนี่ยคือว่าทางรสช.ไม่น่าจะยึดอำนาจมาเป็นของตัวเองไม่น่าจะเป็นนายกถ้าวันนั้นนายกเป็นคนอื่นเนี่ยความรู้สึกของคนอาจจะไม่สูงขนาดนี้เพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่เป็นจุดพลิกผันก็คือคำพูดของพลเอกสุจินดาเองอันที่สองอาจจะเป็นการเคลื่อนไหวส่วนหนึ่งที่เราทำมาตลอดและที่สามก็คือการออกมาอดข้าวของคนฉลาดมันจะเป็นปัจจัยหลายๆอย่างรวมกันด้วยเกือบหนึ่งเดือนที่เรืออากาศตรีฉลาดวรชาติอดข้าวประท้วงแม้จะมีผู้เข้าร่วมชุมนุมสนับสนุนแต่ก็เป็นเพียงจำนวนน้อยเท่านั้นและไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆต่อรัฐบาลจนเมื่อพลตรีจำลองศรีเมืองหัวหน้าพรรคพลังธรรมในขณะนั้นประกาศเข้าร่วมการอดอาหารในการชุมนุมที่ท้องสนามหลวงวันที่4พฤษภาคมซึ่งนั่นนับเป็นจุดพลิกผันสำคัญและเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ประชาชนจำนวนมากออกมาร่วมชุมนุมเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วประชาชนที่เคยเข้าร่วมการชุมนุมที่หน้ารัฐสภาเพียงไม่กี่สิบคนก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นเป็นพันและเป็นหมื่นคนในเวลาเพียงข้ามคืนการชุมนุมได้ย้ายไปที่ท้องสนามหลวงและก็กลายเป็นการชุมนุมใหญ่ที่ถนนราชดำเนินในเวลาต่อมาเป็นคนที่มีเหตุผลถ้าพูดดีๆท่านจะออกนะครับถ้าพูดอย่างนี้ท่านไม่ออกผู้ชุมนุมซึ่งส่วนหนึ่งคือหนุ่มสาวคนชั้นกลางมีทั้งลูกจ้างบริษัทเอกชนพนักงานรัฐวิสาหกิจและนักศึกษาเข้าร่วมเป็นกำลังหลักในการประท้วงหลังเลิกงานและแม้ว่าการประกาศเลิกอดอาหารประท้วงของพลตรีจำลองศรีเมืองในวันที่9พฤษภาคมอาจจะมีผลต่อความรู้สึกและเกิดความไม่แน่ใจในวิธีการต่อสู้ของผู้เข้าร่วมชุมนุมจำนวนหนึ่งแต่ถนนราชดำเนินในเวลานั้นก็ยังคงเป็นที่รวมของประชาชนจำนวนมากที่คิดเห็นไปในทางเดียวกันต้องยอมรับว่าตอนนั้นพลตรีจำลองเนี่ยได้รับความนิยมทั้งสูงมากคือคนให้ความเชื่อมั่นในพลตรีจำลองสูงมากเพ
าประกาศมาอย่างนั้นเนี่ยส่วนตัวแล้วแล้วก็คุยกับเพื่อนๆที่ทำงานด้วยกันคืองานนี้ท่าทางจะต้องยาวคือจะต้องมีการจบลงด้วยผลอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือตอนนั้นเราเรียกร้องให้ทางพลเอกสุทธิดาลาออกก็คือคิดว่าจะต้องไปถึงตรงนั้นเขาวางตัวอยู่ระดับนึงนะฮะว่าเขาจะเอาเวลาที่เหลือมาปันให้กับสังคมด้วยการมาร่วมชุมนุมต้านเผด็จการผมคิดว่าเขามาร่วมแบบเต็มร้อยนะแต่ว่าเต็มร้อยในการพ้นภาระรับผิดชอบเขานะเช่นกลางวันเขาต้องไปทำงานเย็นเขาก็รีบมาร่วมชุมนุมบรรยากาศดีครับการมีส่วนร่วมและการรู้สึกผมว่าสำหรับผมนะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยคนไทยร่วมใจกันคำว่าความสามัคคีผมรู้สึกว่าครั้งนั้นแหละเป็นวันที่ผมรู้สึกว่าความสามัคคีมันเกิดขึ้นในแผ่นดินเพราะเขานัดรวมพลกันใช่ไหมคะบอกว่าให้ไปเจอกันที่ท้องสนามหลวงบ้างไปเจอกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้าบ้างนะคะเย็นพอเลิกงานแล้วดิฉันก็เปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าผ้าใบนะคะแล้วก็บกตุ๊กๆนะคะซึ่งสมัยนั้นจำแม่นเลยนะคะทำงานอยู่ที่แถวเชิงสะพานหัวช้างนะคะบกตุ๊กๆไปบอกว่าตุ๊กๆช่วยพาไปส่งที่ลานพระรูปหน่อยนะคะเขาก็บอกว่าจะไปเดินขบวนเหรอพี่มาเลยผมไม่คิดตังตุ๊กๆไปส่งให้ฟรีนะคะซึ่งตอนนั้นทำให้ใจเราฮึกเหิมมากว่าไม่ใช่เราเพียงลำพังที่มีความรู้สึกกับบ้านเมืองแบบนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าย้อนเวลากลับมาได้เนี่ยนะคะณวันนี้ถ้าสมมติเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเปรียบเลยเนี่ยดิฉันไปไหมไปนะคะแล้วความรู้สึกณวันนี้ก็ยังบอกว่าถึงไปแล้วก็ไม่รู้สึกเสียดายชีวิตด้วยทำได้นะคะช่วงที่ช่างแล้วก็เท่าที่สังเกตนะคะคนที่ร่วมไปเนี่ยไม่ใช่หน้าม้าไม่ใช่คนที่เป็นขบวนการจัดตั้งเป็นคนที่ต่างคนก็ต่างไปรู้จักกันที่นั่นนะคะแล้วก็ทุกคืนที่ไปร่วมชุมนุมเนี่ยก็จะมีเสบียงอาหารพร้อมครบครันนะคะเดี๋ยวน้ำมาเดี๋ยวส้มมาเดี๋ยวขนมมาก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะมีหลายท่านก็บอกว่ามีพ่อค้าแม่ขายนะคะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านซึ่งไม่อาจที่จะเสนอนามได้นี่นะคะบอกว่าส่งเสบียงมาเช่นส้มเนี่ยส่งมาจากปากคลองตลาดนะคะน้ำนี่ก็ส่งมาจากโรงงานน้ำซึ่งเป็นคนไทยที่รักชาติเหมือนกันนะคะซึ่งทำให้พวกเราเป็นเพื่อนกันดิฉันพบเพื่อนแล้วก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็คุยกันได้สนิทสนมมากเยอะมากค่ะนั่งข้างๆรู้จักกันหมดเลยค่ะไม่รู้จักก็ทักกันพี่มาทำไมถึงมาทุกคนก็บอกว่ามาเพราะว่าอยากแสดงพลังของความเป็นคนไทยนะคะแล้วก็มีขนมก็แบ่งปันกันมามีน้ำมีส้มมีอะไรพวกนี้นะคะการชุมนุมที่ถนนราชดำเนินช่วงแรกได้หยุดพักลงในวันที่11พฤษภาคมโดยไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นเพื่อรอผลการเจรจาของภาคการเมืองร่วมรัฐบาลทั้ง5พรรคที่สัญญาจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยโดยนัดชุมนุมใหญ่อีกครั้งที่ท้องสนามหลวงในวันที่17พฤษภาคม2535ชีวิตที่เดินทางเข้าร่วมชุมนุมตามนัดหมายต้องสูญเสียไปจากการประทะและปราบปรามอย่างรุนแรงของรัฐบาลซึ่งอาจอยู่ในความคาดหมายของใครบางคนให้ความรักความสนับสนุนโดยบริษัทบริเจนซี่บรันดีไทยจำกัดประชาชนทยอยเข้าร่วมการชุมนุมตั้งแต่ช่วงบ่ายและมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาหัวค่ำและไม่ต่ำกว่าแสนคนเมื่อถึงเวลานัดหมาย18นาฬิกามีการอภิปรายโจมตีความไม่ชอบธรรมของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและการสืบทอดอำนาจของคณะนายทหารรสช.และจบลงด้วยการขอให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมเดินทางไปให้กำลังใจเรืออากาศตรีฉลาดวรชัดที่ยังคงอดข้าวประท้วงอยู่หน้าทำเนียบรัฐบาลนั่นคือแผนการที่องค์กรซึ่งควบคุมการชุมนุมคือสมาพันธ์ประชาธิปไตยได้เตรียมไว้คือเคลื่อนย้ายขบวนไปชุมนุมรอบทำเนียบรัฐบาลกดดันให้นายกรัฐมนตรีเปิดการเจรจาแม้จะมีเสียงคัดค้านว่าการเคลื่อนย้ายผู้ชุมนุมจำนวนนับแสนคนอาจเสี่ยงต่อการถูกก่อกวนสร้างสถานการณ์รุนแรงให้เกิดขึ้นโดยมือที่3นำมาซึ่งการปะทะและนองเลือดจึงมีกลุ่มองค์กรเอกชนและกลุ่มนักวิชาการที่ไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนย้ายผู้ชุมนุมขอถอนตัวออกจากแนวร่วมสนับสนุนการชุมนุมมีการคุยว่าทุกอย่างจะต้องผ่านมติ
ของสมาพันธ์ประชาธิปไตยตอนนั้นเกิดสมาพันธ์ประชาธิปไตยแล้วจะต้องผ่านมติฮะมีการคุยกันไว้ทีนี้ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาเรื่องเป็นปัญหาเรื่องการสื่อสารหรือเปล่าหรือการตกลงกันไม่ได้ก็ไม่รู้ในบรรดาแกนนำสมาพันธ์ด้วยกันเองเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดความสับสนในช่วงการเคลื่อนขบวนไปแล้วถ้าอีกกลุ่มนึงก็ยังรออยู่ที่สนามหลวงมันจึงเกิดความสับสนตอนนั้นอยู่ผมคิดว่ามันเป็นความสับสนจากการที่เคลียร์กันไม่ลงในระดับแกนนำ21นาฬิกาพลตรีจำลองศรีเมืองประกาศให้เคลื่อนย้ายขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลผู้ชุมนุมเดินทางออกจากสนามหลวงผ่านเข้ามาถนนราชดำเนินโดยมีขบวนรถจักรยานยนต์ประมาณ50คันเป็นส่วนหน้าอย่างนี้เราไม่ได้จ้างนะก็เพราะว่าเราสะดวกในการที่ใช้มอเตอร์ไซค์ขับเข้ามาในที่ชุมนุมไงก็ไม่ได้มีใครก็คือขับเข้ามาแล้วก็ไปนั่งฟังเขาแล้วตอนที่มีการเคลื่อนขบวนจากถนนละจากสนามหลวงมาที่ลาดดำเนินกลางเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นไปเองอะทุกคนที่มานั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็คือเวลามานั่งฟังเขาป้ากันเนี่ยเราก็จะนั่งบนมอเตอร์ไซค์มันจะสะดวกแล้วพอเวลาคุณจำลองสั่งเคลื่อนขบวนจากสนามหลวงมาที่บริเวณถนนลาดดำเนินกลางเนี่ยบรรดาผู้ที่ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ขับออกมาเองแล้วอยู่ดีก็ทุกคนก็พร้อมใจกันบีบแตรนำกันมาเป็นไม่มีใครสั่งใครมันเป็นอารมณ์ร่วมกันมากกว่าแล้วก็กดแตรเงี้ยแล้วก็ขี่นำขบวนมีคนถือธงชาติก็ไม่รู้ว่าเอามาจากไหนกันนะณตรงนั้นอ่ะก็คือคนที่นั่งฟังอยู่ด้วยกันนั่นแหละแล้วก็บีบแตรบางคนก็ถือลูกขับนำกันออกมาตรงนั้นเองการปะทะกันที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าระหว่างประชาชนที่เดินขบวนกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลนับเป็นการปะทะจุดแรกที่ทำให้เกิดการปราบปรามประชาชนอย่างรุนแรงในเวลาต่อมาเมื่อผู้ชุมนุมที่กำลังเคลื่อนขบวนไปทำเนียบรัฐบาลถูกสกัดกั้นในรั้วรวดหนามและกำลังตำรวจที่ตรึงอยู่บริเวณหน้าสะพานผ่านฟ้ารถดับเพลิงได้เริ่มฉีดน้ำไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมที่พยายามรื้อแนวกั้นรั้วรวดหนามและภายหลังได้เปลี่ยนเป็นการคว้างปาเศษไม้และขวดน้ำจากผู้ชุมนุมใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจท้ายที่สุดก็เกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ชุมนุมความรุนแรงที่สะพานผ่านฟ้าเป็นสาเหตุที่รัฐบาลใช้เป็นเหตุผลในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินการปะทะกันระหว่างตำรวจกับประชาชนการบุกเข้ายึดและทำลายทรัพย์สินของทางราชการในสถานีตำรวจดับเพลิงภูเขาทองและการบุกเข้ายึดและเผาสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งถูกมองว่าเกิดจากกลุ่มก่อกวนที่ต้องการสร้างความวุ่นวายและบีบคั้นให้เกิดการปราบปรามประชาชนผู้เข้าร่วมการชุมนุมด้วยวิธีการที่รุนแรงเพื่อหวังผลทางการเมืองด้วยฝีมือของบุคคลที่เรียกว่ากลุ่มบุคคลที่3ในขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณสะพานผ่านฟ้ามีการชุมนุมอย่างสงบอีกครั้งกลับมีคนบางกลุ่มเข้าปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านกรมโยธาธิการประชาชนอีกกลุ่มเข้ายึดสถานีตำรวจดับเพลิงภูเขาทำลายทรัพย์สินของทางราชการซึ่งเหตุการณ์นี้ถูกระบุว่าเกิดจากกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่ต้องการจะยั่วยุให้รัฐบาลใช้กำลังเข้าปราบปรามเพื่อหวังผลทางการเมืองเป็นกลุ่มมือที่3เราได้คือมือที่3ที่ต้องการมาก่อกวนทำให้การต่อสู้ของเรานั้นไร้ผลเป็นจุดอะไรโป้งป้างเล่นดอกไม้ไฟนั่นคือมือที่3ครับเราไม่เล่นหรอกครับตำรวจจะไปจัดการกับมือที่3ให้ทีนึงพวกนั้นไม่ใช่พวกเราแต่พลเอกพลบปิ่นมณีรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมน.นายทหารจปร.7เพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันกับพลตรีจำลองศรีเมืองและมีส่วนร่วมอยู่ตลอดการชุมนุมและยืนยันว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากฝ่ายประชาชนมาจากความกดดัน
และความเครียดแค้นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารที่เข้าควบคุมการชุมนุมพร้อมทั้งเปิดเผยว่าตนเองก็เป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์หลายครั้งที่ภายหลังถูกสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นจากมือที่3ก็เห็นมีนักศึกษากลุ่มนะเขาไปเขย่าลวดหนามได้อย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะพูดอะไรกันผมไม่รู้นะกับตำรวจนะฮะขยาวเล่นผมไม่เห็นตำรวจเอากระบองตีเลยปุ๊บพ่อลงไปดิ้นสองคนตีนักศึกษาเนี่ยนักศึกษาผู้หญิงด้วยลงไปดิ้นเลยไปดิ้นพอผู้ชายฮือไปเขาก็ยิงปืนขู่พอยิงปืนขู่ผมก็วิ่งไปไปนั่นเขาออกมาทีนี้เพื่อนผมเนี่ยคุณโตพิรัตเนี่ยเขาก็โกรธล้วงกับย่ามคว้าระเบิดมือออกมาเลยเขาจะใช้ระเบิดมือคว้างตำรวจผมก็ห้ามเขาบอกให้ไม่ได้ถ้าเราใช้นี่เขาเป็นเงื่อนไขเลยนะเพราะเราตกลงว่าเราจะไม่ใช้อาวุธตกลงไว้แต่แรกเลยจะจำลองอะไรรู้หมดว่าเราจะไม่ใช้อาวุธเลยทั้งที่ผมมีอาวุธเยอะมีอาวุธมีกำลังพลเยอะเลยเราตกลงกันไม่ใช้อาวุธผมก็ห้ามเขาห้ามเขาเสร็จเราก็แบ่งนักศึกษาที่นี่นักศึกษาเนี่ยนะเพื่อนเขาผมไปห้ามเสร็จเขาโกรธผู้ชายเนี่ยนะน้องเชื่อไหมเขานอนลงกับพื้นเนี่ยเอามือต่อยพื้นเนี่ยมือแตกหมดเลยร้องไห้กันไปแถวหมดผมก็ไม่รู้จะทำอะไรผมก็เลยโกรธกันมาก็เลยเข้ายึดไอ้ร้านนี้ดับเพลิงที่ภูเขาทองเวลาประมาณ 2:30 นาทีฝูงชนประมาณ150คนได้บุกเข้ายึดและเผาสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนภาพจากหนังสือพิมพ์เดลีนิวจะเห็นว่ากลุ่มคนที่เผาสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งเป็นกลุ่มชายชะกันตัดผมรองทรงบางคนศีรษะเกรียนใส่เสื้อกลอกอ่อนที่มีใช้เฉพาะในราชการเท่านั้นการเปิดเผยข้อเท็จจริงจากพลเอกพลบปิ่นมณีอาจช่วยอธิบายว่าผู้ที่เผาสน.นางเลิ้งเป็นใครและเหตุใดกำลังทหารที่ถูกตำรวจขอไปตั้งแต่เที่ยงคืนจึงเดินทางมาถึงสน.นางเลิ้งล่าช้าไปถึง4ชั่วโมงพอยึดสถานีดับเพลิงได้ผมก็ไปเปิดห้องเขาโอ้โหไปเจอขวดเบียร์ขวดเหล้าบานเลยเขาใส่ลังไว้สัก50ขวดได้มั้ยผมก็วับขึ้นมาในสมองผมเลยแบบนี้โอ้โหตำรวจทำแบบนี้ไม่ได้เราต้องตีตำรวจกันก็บอกนักศึกษาเขาบอกเดี๋ยวผมนำตีตำรวจเองผมก็เลยนั่งคิดได้พอเปิดเข้าไปเจอขวดเบียร์ขวดเหล้าไปเจอเสื้อยืดตำรวจในนั้นเต็มเลยก็นึกถึงโมโลตอฟได้ก็เลยบอกนักศึกษาบอกคุณช่วยมาทำระเบิดโมโลตอฟกันก็ไปเอาน้ำมันจากไอ้รถดับเพลิงนั่นแหละไปเปิดถังน้ำมันเจาะเอามาก็ทำโมโลตอฟนั่งทำกันที่นั่นแหละทำได้ประมาณ50ลูกได้เสร็จแล้วช่วงนั้นผมกำลังทำโมโลตอฟอยู่ในคุณเชื่อไหมแถววัดสะเกดเนี่ยเป็นที่ทำวงกบหน้าต่างไม้หน้าสามเยอะเลยชาวบ้านเนี่ยเขารถเข็นเนี่ยมาให้เป็นคันๆรถเลยเอาให้ไม้ผมไปตีกับตำรวจอ่ะเข็ดเนี่ยมันก็เป็นพลังพอผมทำเสร็จผมก็กาดตีตำรวจตอนประมาณตีสองนะฮะผมก็บอกพลโทพิรัตหมึกให้บอกหมึกมึงคุมมานี่ว่าตีสองคือตีนะเดี๋ยววัวจะข้ามไปคุมทหารไว้ไม่ให้ทหารเขาใช้อาวุธผมก็อ้อมหลังไปกับคุมทหารก็เรียกพุ่งพันเข้ามาบอกเฮ้ยน้องมันเจอมันก็จำได้มันมาหวัดดีกันบอกพี่มีอะไรบอกเดี๋ยวตีสองจะตีตำรวจกันเพราะตำรวจเขาไปตีนักศึกษาเพราะนั้นพวกน้องเนี่ยพอเสียงระเบิดดังถอยไปเลยนะทั้งสามพันจะอยู่นะทหารเขาโอเครถเขาหันหน้ามาทางฝั่งฟ้าเขาหันกลับไปมักกะวานหมดเลยรถยนต์ง่ายนะเขาหันรถกลับหมดเลยทั้งนู้นหมดเลยผมก็นั่งคุมทหารอยู่ตรงฟุตบาทนั่งคุมเขาอยู่พอตีสองก็เสียงระเบิดดังสนั่นวงไหวเขาก็ไต่ตำรวจกันทหารทั้งสามพันวิ่งหายไปหมดเลยขึ้นรถไต่เรียบหมดเลยนี่นั่นคือเกิดสาเหตุขึ้นนั่นคือเขาตีสนั่นเลิ้งเข้าไอ้นั่นไงกองกับเด็กเยาวชนนั่งเลิ้งด้วยเนี่ยที่เข้านั้นที่ตอนหลังมีภาพถ่ายมาว่ามีเสื้อกลอกอ่อนมีของตำรวจทั้งนั้นนะฟังความ
ืนวันที่17ถึงเช้าวันที่18พฤษภาคมประชาชนนับแสนยังคงชุมนุมอยู่บนถนนราชดำเนินพร้อมๆกับข่าวลือเรื่องรัฐบาลมีคำสั่งให้ทหารบุกเข้าสลายการชุมนุมเสียงปืนได้ดังขึ้นเป็นระยะสลับกับเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ผู้ชุมนุมได้ร้องขึ้นเป็นขวัญและกำลังใจในค่ำคืนที่น่าหวาดกลัวรู้สึกหลายอย่างปนกันกลัวแล้วก็มีความรู้สึกกลัวแต่ก็กลัวไม่มากความรู้สึกตอนนั้นคือเป็นความรู้สึกของความกลัวผสมกับความคับแค้นไม่ใช่แค้นนะแต่ว่าเขาเรียกว่าความคับแค้นความรู้สึกยังไงไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องมาเจอกับการที่ต้องเผชิญหน้าทำไมต้องมีการยิงกันทำไมเขาถึงต้องยิงคือตอนนั้นเป็นความรู้สึกที่ไม่เข้าใจอีกไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำกันขนาดนี้ก็กลัวตอนที่ปืนยิงผ่านหัวผ่านอะไรไปกลัวคือต้องทุกคนต้องหมอบลงพอปืนยิงมาทุกคนจะหมอบลงนอนอยู่บนพื้นเลยแล้วก็สิ่งที่คนทุกคนทำก็คือร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีตอนนั้นคิดอยู่อย่างเดียวว่าขอให้หยุดยิงขอให้หยุดยิงแล้วก็ตอนนั้นก็คับแค้นว่าทำไมต้องทำกันขนาดนี้พอเสียงปืนหยุดเนี่ยเราก็จะโผล่หัวขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับบอกว่าออกไปไม่เอาเสร็จแล้วก็จะมีเสียงปืนเราก็จะหมอบแล้วก็ร้องเพลงแบบนั้นทั้งคืนเลยแล้วก็จะตกใจมากเนื่องจากตอนนั้นเราก็ยังเด็กเนี่ยที่เห็นบางทีเนี่ยสักพักนึงก็จะมีคนอุ้มคนที่แบบเปื้อนเลือดเปื้อนอะไรมาตอนนั้นเราก็ตกใจทีเนื่องจากไม่คิดว่าเหตุการณ์มันจะไปรุนแรงขนาดนั้นแล้วก็ที่สำคัญคือเราไม่รู้มันจะจบใครจะมาหยุดตรงนั้นเบอร์ดี้3 in 1กองกำลังรักษาพระนครได้ประกาศใช้แผนไพรีพินาศตั้งแต่เวลาประมาณ 2:30 นาทีของวันที่18พฤษภาคม2535ใช้กองกำลังทหารเข้าสลายการชุมนุมบริเวณสะพานผ่านฟ้าจนตึงกำลังได้สำเร็จในช่วงเช้าเวลาประมาณ 5:30 นาทีมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนหนึ่งจนเมื่อเวลาประมาณ 12:30 นาทีกองกำลังรักษาพระนครก็มีคำสั่งอีกครั้งให้ทหารเข้าสลายการชุมนุมบนถนนราชดำเนินตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าไปจนถึงกรมประชาสัมพันธ์โดยให้เหตุผลว่าหากการชุมนุมในจุดดังกล่าวดำเนินต่อไปจนถึงหัวค่ำจะเกิดเหตุความรุนแรงเหมือนกับเช่นเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณ 15:00 นของวันที่18พฤษภาคม2535พลตรีจำลองศรีเมืองก็ถูกจับไปดูให้ดีคอยเสริมกำลังให้ดีไปช่วยเขาช่วยเวทีเขาท่านคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นการกระทั่งเมื่อคืนที่เกิดขึ้นจะมีผลต่อการชุมนุมไหมคะเพราะนั้นวันกลับจำลองเนี่ยผมรู้เพราะว่าลุงน้องผมที่นั่นมีเขาโทรมาบอกรีบเขาจะมาจับพี่จำลองนะจำลองเขานอนอยู่บนโรงแรมมาเจสติกผมบอกกับไอ้ลองเขาล็อกแล้วแหละ3 โมงก็จะมาจับมึงลงไปนั่งรอเลยจำลองก็นั่งรอผมไปนั่งอยู่บนป้อมเลยนะป้อมที่หน้าเฉลิมไทยอ่ะนั่งดูเขาจับจำลองเขาล็อกแล้วหมดวางแผนก็คือวันนั้นรู้อยู่แล้วว่าจะถูกจับใช่ไหมครับรู้เขาเด็กลุงน้องเนี่ยกองทัพเขาโทรมาบอกเขาบอกเขาจะมาจับคนตีจำลองนะก็เข้าล็อกเราเพราะเราตั้งไว้2หวังอย่างไหน1วันไหนที่รัฐบาลใช้อาวุธปราบประชาชนเราชนะครับ2วันไหนจับจำลองเราชนะครับเขาทํา2อย่างเลยแล้วให้เขาทํา2อย่างเราชนะแม้รัฐบาลจะเข้าสลายการชุมนุมและสามารถจับกลุ่มผู้นำคือพลตรีจำลองศรีเมืองไ
แต่ก็ไม่ได้ทำให้พลังประชาชนสลายลงแต่อย่างใดประชาชนจำนวนหนึ่งได้เคลื่อนตัวมาชุมนุมมากขึ้นที่บริเวณโรงแรมรัตนโกสินทร์กรมประชาสัมพันธ์และบริเวณใกล้เคียงเมื่อไม่มีผู้นำอย่างเป็นทางการยิ่งทำให้การควบคุมผู้เข้าร่วมการชุมนุมแทบจะเป็นไปไม่ได้รถโดยสารประจำทางอาคารและสถานที่ราชการเริ่มถูกเผาทำลายในช่วงของการล้อมปราบปรามประชาชนบนถนนราชดำเนินในคืนวันที่18พฤษภาคมตั้งแต่เวลาประมาณ22นาฬิกาถึงเวลาประมาณ3นาฬิกาของวันต่อมาโรงแรมรัตนโกสินทร์เป็นเสมือนที่หลบภัยสุดท้ายของกลุ่มผู้ชุมนุมคณะแพทย์อาสาสมัครจึงได้ย้ายเข้ามาให้การรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บในล็อบบี้ของโรงแรมในแพทย์บัณฑิตสอนไพศาลเมื่อ11ปีก่อนเป็นหนึ่งในคณะแพทย์อาสาสมัครที่ปฏิบัติงานในโรงแรมรัตนโกสินทร์ผมก็เข้าไปอยู่ในโรงแรมรอยัลแล้วก็ไปเตรียมกันก็มีมาหลายโรงพยาบาลครับฉะนั้นก็ไม่ค่อยรู้จักกันก็เอาอุปกรณ์ช่วยเหลือหลายๆอย่างเย็บแผลหรืออะไรก็ตามไว้อยู่ตรงล็อบบี้ตรงโรงแรมรัตนโกสินทร์พอ4ทุ่มก็เริ่มยิงกันเสียงก็ดังลั่นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็จะยิงต่อเนื่องประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะมีการพาคนบาดเจ็บเข้ามานะครับก็มีเจ็บมากเจ็บน้อยไล่กันไปคือเจ็บหนักสุดที่เราเห็นก็คือแบกเป็นศพเข้ามานะครับเจ็บลดลงมาก็บางคนก็ศีรษะถูกยิงนะครับบางคนก็แขนหักบางคนก็เข้ามาเนี่ยก็ถูกยิงทางท้องหรือว่ายิงเข้าช่องอกอะไรเงี้ยนะครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ตอนนั้นก็วุ่นวายมากครับเพราะว่าทุกคนจะตกใจหมดและแพทย์เองก็ไม่ได้เป็นการจัดการในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็แก้ปัญหากันเดียวนั้นปฏิบัติการเข้าสลายการชุมนุมภายในโรงแรมรัตนโกสินทร์กลางดึกของวันที่18ต่อเนื่องถึงรุ่งเช้าของวันที่19พฤษภาคมเป็นไปอย่างเหี้ยมโหดแสดงถึงทัศนะของผู้ที่เข้าปราบปรามซึ่งมองว่าผู้ชุมนุมเป็นศัตรูร้ายที่ก่อการจราจรเผาบ้านเมืองในรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงภายหลังเหตุการณ์ของกระทรวงกลาโหมระบุว่าภาพทหารที่กระทำรุนแรงต่อประชาชนภายในโรงแรมรัตนโกสินทร์เกิดจากความเครียดและกดดันของหน่วยทหารปฏิบัติการและความเชื่อถือจากแหล่งข่าวสารที่ให้เข้าค้นกองบัญชาการของฝ่ายตรงข้ามด้วยกำลังเพียง12นายเท่านั้นกระทรวงกลาโหมได้สรุปบทเรียนการใช้กำลังเข้าปราบปรามผู้ชุมนุมในเดือนพฤษภาคม2535ว่าแผนไพรีพินาศแผนพิฆาตไพรีและแผนพิฆาตปรปักษ์ที่จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี2524โดยอาศัยรากฐานการจัดตั้งของเกาหลีใต้ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมเครื่องมือเครื่องใช้ของทหารที่ไม่พร้อมกำลังพลของกองทัพบกที่นำมาจากนอกเขตกรุงเทพมหานครไม่เคยรับการฝึกปราบปรามการก่อความไม่สงบมาก่อนบางหน่วยทั้งของกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศไม่เข้าใจว่าต้องปฏิบัติตัวเช่นไรต่อฝูงชนบางหน่วยให้นั่งหรือตั้งแนวสกัดกั้นแต่เมื่อประชาชนผู้ประท้วงเดินอ้อมผ่านก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรภายหลังจากการชุมนุมที่ถนนราชดำเนินได้ถูกกำลังทหารเข้าปราบปรามด้วยวิธีการที่เด็ดขาดและรุนแรงจนสามารถสลายการชุมนุมได้เป็นผลสำเร็จผู้ชุมนุมบางส่วนจำนวนนับหมื่นคนได้ย้ายไปรวมตัวกันในมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งหลายคนเชื่อว่าที่นั่นอาจจะเป็นที่มั่นสุดท้ายการปราบปรามด้วยความรุนแรงไม่ได้ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งเกิดความเกรงกลัวแต่กลับสร้างความเครียดแค้นและมีการกระจายการชุมนุมไปยังจุดต่างๆเกิดขบวนการมอเตอร์ไซค์ที่ช่วยเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เพี้ยนพล้ำของฝ่ายผู้ชุมนุมให้กลับมายากต่อการปราบปรามอีกครั้งและขยายการต่อสู้ออกไปทั่วกรุงเทพมหานครจนถึงที่มั่นสุดท้ายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีผู้ชุมนุมอยู่ประมาณ 20,000 คนรามคำแหงถอนจากรามคำแหงแล้วถอนไปหมดเลยตอนนี้ผมเริ่มใช้จ่ายวุฒิแล้วเรียกลูกน้องผมไอ้ทีมล่าสังหารเก่ากลับเข้ามาหมด
ได้ใช้หรือยังครับยังไม่ได้ใช้พอดีทางทหารก็ไม่เข้าแล้วก็ตกลงกันได้นายหลวงท่านรับสั่งให้เข้าเฝ้าก่อนแล้วเลิกไม่งั้นโอ้โหประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งเลยฝั่งเราก็เตรียมพร้อมเลยที่ผมเตรียมพร้อมเลยข้ามสะพานมานี่ข้ามสะพานเข้าลำแหงแล้วเสร็จเลยพอลำแหงนี่เข้าไปนี่ไม่รู้ตึกไหนตึกไหนเราอยู่ตามตึกหมดยึดตามตึกหมดวางกำลังแล้วใช่ไหมครับวางแล้วตอนนั้นมีคนเข้าไปเยอะไหมครับเยอะเว้ยก็หลายร้อยแล้วที่ติดอาวุธคือแตกหักที่ลำแหงเลยผมบอกเลยแตกหักลำแหงถ้าในหลวงรับสั่งเข้าเฝ้าแล้วเขายังไม่ยอมนะเขาบุกเข้ากวาดประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งเลยรับรองในลำแหงจะต้องมีการสูญเสียอย่างมาจังภาพการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทของพลเอกสุจินดาคราประยูรกับพลตรีจำลองศรีเมืองในคืนวันที่20พฤษภาคม2535ได้ลดความตึงเครียดและนำความหวังมาสู่ผู้ชุมนุมพลเอกสุจินดาคราประยูรได้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพียงไม่กี่วันหลังจากประกาศพระราชกำหนดนิรโทษกรรมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในเดือนพฤษภาคม2535ทำให้ไม่สามารถดำเนินคดีใดๆกับผู้ที่ก่อความรุนแรงในเหตุการณ์นี้ได้อีกต่อไปซาร่าพาราเซตามอลบรรเทาปวดลดไข้เหตุการณ์ความรุนแรงในเดือนพฤษภาคมปี2535ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียกับทุกๆฝ่ายทั้งรัฐบาลที่ปกครองประเทศอยู่ในขณะนั้นกลุ่มองค์กรเอกชนที่เข้าร่วมการต่อสู้สถาบันทหารและตำรวจที่ต้องสูญเสียความเชื่อมั่นจากประชาชนและที่สำคัญก็คือญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ซึ่งแม้ว่าจะผ่านมาถึง11ปีแล้วบางส่วนก็ไม่สามารถหาเศษเสี้ยวของร่างไร้วิญญาณมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้แม้ว่าเดือนพฤษภาคม2535จะผ่านมาเนิ่นนานถึง11ปีสำหรับความทรงจำของใครหลายๆคนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นอาจจะเลือนลางลงไปบ้างแต่สำหรับคนเหล่านี้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นยังคงส่งผลถึงชีวิตปัจจุบันและอาจจะต้องจดจำความสูญเสียที่เกิดขึ้นในวันนั้นไปจนตลอดชีวิตอดุลเขียวบริบูรณ์ต้องสูญเสียลูกชายไปในเหตุการณ์พฤษภาธมินด้วยกระสุนปืนที่ไม่สามารถหาผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้ปัจจุบันเขาเป็นประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา2535ตำแหน่งที่เขาเองไม่เคยอยากจะรับแต่ก็ไม่อาจจะปฏิเสธช่วงที่ผมเดินออกมาตรงหน้าประตูของโรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยเราก็เดินร้องไห้กันออกมานะฮะผมก็เห็นคนเป็นร้อยครอบครัวเป็นกลุ่มเต็มลานไปหมดก็ร้องไห้กันเป็นแถวไปหมดแล้วก็ทุกคนผมเดินออกมาใครเดินออกมาเขาก็ตะโกนถามว่าพี่เจอศพไหมนะครับไอ้เราก็ร้องไห้ตอบไปว่าผมเจอครับพวกเราเจอผมเจอศพผู้ชายผมแล้วคำตอบคืออะไรใช่ไหมคือทุกคนเนี่ยปรีเข้ามานะฮะจับไม้จับมือพี่ผมขอแสดงความยินดีด้วยพี่ผมขอแสดงความยินดีด้วยโอ้โหมันเป็นความรู้สึกที่ผมไม่สามารถจะบรรยายเพราะงั้นผมถึงบอกว่าทุกครั้งที่ทีวีมาทำเรื่องนี้เนี่ยผมค่อนข้างจะมีปัญหาผมค่อนข้างจะมีปัญหาสิบเอ็ดปีแล้วนะฮะแต่ผมจำเหตุการณ์นั้นได้ผมเห็นความทุกข์ของคนที่มาในบริเวณนั้นจำได้ติดตาเลยความรู้สึกของผมเวลานั้นบอกได้เลยว่าถ้าผมตายได้ผมยอมตายดีกว่านะฮะมันเป็นความรู้สึกที่รับไม่ได้กับคำพูดอย่างนั้นหลายครั้งที่มีการจัดชุมนุมของญาติวีรชนเพื่อรายงานความคืบหน้าของการติดตามหาผู้สูญหายในเหตุการณ์พฤษภาธมินชลากฏขมิ้นเขตกิจก็มักจะถามหาแม่คือนางแตงไทยขมิ้นเขตกิจที่พลัดหลงกันในที่ชุมนุมพอหนู
นเขาเสียชีวิตอ่ะเขาได้ศพอ่ะเขายังมีกระดูกอ่ะใช่ป่ะคะแต่นี่แบบเราแบบไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยคือแบบหายไปเฉยๆไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตายหรือไม่ตายอยู่หรือไม่อยู่เช่นเดียวกับบอยและบาร์ทที่ต้องเสียแม่ไปตั้งแต่เมื่อ11ปีก่อนเด็กเกินกว่าจะรับรู้เรื่องราวทางการเมืองแต่ก็โตพอจะรู้สึกคิดถึงแม่แม่อยู่ก็เป็นคนมีแม่คุณขาแม่แล้วคุณป้าได้เล่าอะไรเกี่ยวกับคุณแม่ให้ฟังไหมคะเคยครับคุณแม่รักเราครับคุณป้าเคยเล่าให้ฟังรู้สึกเป็นคิดถึงแม่ครับสังเวียนโพม่วงเคยออกติดตามหาลูกชายที่หายไปในเหตุการณ์พฤษภาธมินอยู่นานหลายปีจนถึงวันนี้เธอเริ่มจะยอมรับว่าลูกชายได้เสียชีวิตแล้วแม้จะไม่พบศพแต่ต้องการเพียงนำอัฐิมาบำเพ็ญกุศลเท่านั้นไปตามจุดแรกก็ไปสนามหลวงตามโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเลยครั้งสุดท้ายไปตามที่รามคำแหงเพราะว่ารามคำแหงยังลุมๆกันไม่เลิกฉันก็ไปตามที่นู่นก็ตำรวจเขาแนะนำให้ฉันไปแจ้งความที่หัวหมากวันสุดท้ายเลยแล้วก็มาแจ้งความที่กระทรวงมหาดไทยกรมแรงงานของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ฝากประชาสงเคราะห์แจ้งไว้สามที่ในเหตุการณ์พฤษภาธมินมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด44คนสูญหาย38คนพิการ11คนกลุ่มญาติวีรชนได้รวมตัวกันเพื่อยื่นฟ้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ในที่สุดก็มีคำพิพากษายกฟ้องเนื่องจากได้มีพระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้ที่มีความผิดเนื่องในการชุมนุมในเดือนพฤษภาคม2535แล้วส่วนการสืบหาผู้สูญหายที่คาดว่าอาจจะเสียชีวิตไปเมื่อ11ปีก่อนยังคงไม่มีความคืบหน้าแม้ว่าจะมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงและผลการสอบสวนของคณะกรรมการทุกชุดที่จัดขึ้นหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินไปทั้งหมดแล้วเราก็พยายามสืบสอบค้นหาพวกญาติแต่ละคนก็สืบสอบค้นหาทางกรรมการเองก็ที่ไหนมีข่าวลือเราก็ไปแต่ว่ามีบางส่วนที่ยังทำอะไรไม่ได้เนื่องจากอยู่ในเขตทหารนะฮะอยู่ในอาณาบริเวณของทางราชการของทหารเราก็ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้แต่ตามที่เป็นที่น่ายีที่ทางกองทัพก็ปัจจุบันเมื่อหลายปีก่อน3ปีก่อนก็อนุญาตให้เข้าไปตรวจค้นได้แต่เราก็ไม่มีข้อมูลว่าจะไปตรวจสอบตรงไหนเนื่องจากข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลทางราชการเราก็ได้ยินแต่ข่าวลือแต่ว่าเราไม่มีข้อมูลตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วอย่างที่ทราบกันอนาบริเวณของทางราชการหรือพวกนี้มีขอบเขตที่กว้างขวางถ้าเราไม่มีจุดที่สามารถจะชี้ชัดลงได้เนี่ยก็คงไม่สามารถก็คงงมเข็มในทะเลนั่นแหละวันนี้หลายข้อเท็จจริงในเหตุการณ์พฤษภาธมินได้ถูกเปิดเผยความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้ถูกทบทวนการเมืองไทยได้ก้าวผ่านเข้ามาสู่ยุคของการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงทำให้การทำรัฐประหารหรือการฉีกรัฐธรรมนูญที่ประชาชนได้ร่วมร่างหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินคงจะเกิดขึ้นอีกครั้งไม่ง่ายนักเมื่อคืนที่เกิดขึ้นจะมีอุปสรรคต่อการชุมนุมไหมคะ